เธอตั้งแต่เช้าตกเย็นก็เอามานั่งฝันไม่เคยพูดคุยไม่เคยพบกันต้องมีสักวันที่ฉันจะกล้าเข้าไปทักทายอยากเดินดุ้มๆเข้าไปหาอยากมีเวลาตอนใกล้สายแต่มันไม่รู้จะไปตอนไหนอยู่ในกองร้อยทหารต้องฝึกกันทุกวันแอบมองดูเธออยู่มันก็เห็นเต็มตาเมื่อไรนะเราจะได้คบกันฝึกนักแต่เช้าจนสายจนบ่ายจนเย็นทุกวันไม่มีเวลาจะหยุดจะพักจะไปพบเจอจะฝึกนักแค่ไหนฉันก็พร้อมจะไม่บ่นจะอดจะทนเพื่อให้ได้ครองหัวใจเธอก็เธอแต่คนนี้คนที่ทำให้ฉันหลงละเมอพรุ่งนี้จะแอบไปเจอตอนเที่ยงตรงพรุ่งนี้จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงอะไรวะน่ะยืนตัวดำเลยดำบ้านป้าแกเสียเหยินเฮ้ยป้าใครป้าใครป้าแกนั่นแหละท่านตัวดำเนี่ยเพราะอะไรฮะตอนแม่ที่ท่านท้องเนี่ยแม่แพ้ท้องชอบกินยามาตอยโอ้หลาสบู่หล่นนะครับกินไม่กวาดเยอะๆกินเข้าไปแล้วในท้องจะสะอาดเนี่ยเพราะอะไรก็ไปเก็บกวาดไงพ่อโบราณเขาบอกมาอ๋อกินไม่กวาดจะได้ไปปัดกวาดข้างในนี่ต่อไปไม่กินเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยไปตลกกันแล้วกระปุกจะได้จัดอย่าตลกสิอย่าตลกสิเคุณมันเกะกะก็เก็บสิครับอย่าเคลียต้องเก็บเข้าใจป่ะเก็บทำไมผมไม่ได้ทิ้งนี่ทำไมไม่ทิ้งแล้วมันเก็บไม่ได้หรือไงคุณอ๋อแล้วคุณทิ้งหรือเปล่าล่ะผมไม่ได้ทิ้งไงก็นั่นไงไม่ได้แล้วเก็บไม่ได้เก็บไม่นั่งมองกันเก็บไหมเอ้ยโอ้โหอะไรแต่วันนี้ฝนตกว่ะทำไมวะคลึ้มเชียวแม่ค้าสั่งข้าวหน่อยครับได้ค่ะเอาต้มก่าไก่พี่เขาเรียกต้มข่าไก่แล้วเมื่อกี้คุณได้ยินว่าอะไรก็ข่าไก่ไงงั้นนั่นไงผมบอกข่าไก่อ่ะแล้วแต่ผมไม่เอากาเอาใส่เอามะเขือเทศชีสจากไข่เนี่ยเอาเป็นเนื้อนะครับเอาเนยเยอะๆแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็แตงกวามีอะไรพิเศษอีกไหมได้ประมาณนี้ใส่รวมเลยให้เต็มที่เอาพิเศษด้วยครับสั่งแบบนี้ก็งงเลยสิคะใครจะไปทำได้ใช่แล้วไอ้ต้มข่าไก่ใส่แครอทมะเขือเทศอะไรของแกเขาทำไม่ได้เข้าใจป่ะต้มข่าไก่บ้าบอใส่แครอทใส่ส้มใส่ชีสนี่ถ้าเกิดทำได้ก็แสดงว่าไม่ใช่ต้มข่าไก่ต้มอะไรวะต้มบ้าบ้าบอบอไอ้นี่ใครบ้าบ้าบอบอฮะใครใครบ้าบ้าบอบอผมถามคุณหน่อยมันจะลุกทำไมครับใจเย็นๆค่ะพี่มืดใครมืดเนี่ยดูดิยังสว่างอยู่เลยอ่ะจะมืดหรือจะสว่างอ่ะหนูก็ไม่สนใจหรอกค่ะถ้าพี่อ่ะจะมาหาเรื่องที่ร้านหนูนะหนูก็ขอเชิญพี่ออกไปจากร้านหนูเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าจ่าโหน่งกับจ่าเท่งเนี่ยเขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านหนูเจ๊พูดถูกเชิญเอาอย่างนี้ละกันถ้าคุณทำได้นะผมให้2,000เลยอ่ะ2,000บาททำได้หรือไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะง่ายมากดีมากอะไรวะจัดให้เลยพิเศษทำไมวะเชิญเชิญค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะได้ครับมีคนนั่งแล้วอะไรนะมีคนนั่งแล้วงั้นเชิญนั่งฝั่งนู้นก็ได้ค่ะวันนี้น้องมีขนมหวานเหรอเนี่ยแม่อยากกินขนมเปียกปูนเท่านี้เลย
เรียบร้อยแล้วครับตามที่สั่งเลยครับเสิร์ฟเลยครับนี่ครับข้าวผัดไข่นะครับใส่เนื้อปูนะครับส่วนนี้ก็ข้าวหมูทอดกระเทียมครับผมหนูสั่งข้าวหมูกระเทียมแล้วใส่คะน้าให้หนูทำไมคะเนี่ยพี่ได้ยินไม่ผิดนะครับน้องสั่งตรงนี้เลยนะครับข้าวหมูกระเทียมคะน้าใช่ไงฮะก็นี่ไงคะน้าคะน้าหนูหมายถึงน้าขจรค่ะคะน้าคือน้าขจรคือพี่ใช่ค่ะพี่แก่ขนาดนั้นเลยครับกินไปนะครับเราตกลงจะเปลี่ยนให้หนูไหมคะจะเปลี่ยนทำไมล่ะครับผมก็กินหมูกระเทียมส่วนคะน้าไม่กินก็เขี่ยทิ้งไปจบไหมครับคะน้าน้าขจรอ้าวข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว2ที่โทรสั่งได้หรือยังครับคุณขจรจ่ายยอดครับไอที่โทรสั่งไว้นะครับใช่เมื่อกี้นี่เองที่โทรสั่งไว้รอสักครู่ครับจะจัดให้เลยครับโอเคนั่งก่อนครับนั่งเลยตาโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยโอ้โหปวดปืนขอโทษจริงๆครับมองไม่เห็นนะครับปวดปืนโอ้จ่ายยอดนี่ทนเลยมึงเนี่ยมันขยับไม่ค่อยได้เลยปวดปืนลองไหมลองไหมไม่ดีกว่าครับผมใช่ครับโทษนะโทษนะเดี๋ยวกลับถึงในค่ายเดี๋ยวผมจะหายางทางให้นะครับจานนี้ดังยังไม่ดูตามน้าตาเรือเรียบร้อยแล้วครับของที่สั่งครับทานให้อร่อยนะครับผมมากเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะผมสั่งไป2ที่ทำไมมาแค่ที่เดียวก็2ที่ไงครับนี่ฮะไข่ดาว2ที่ถูกต้องไหมครับไม่ใช่ที่เดียวนะฮะ1-2ไข่ดาว2ที่ปวดปืนครับเป็นพยานให้ผมด้วยครับไข่ดาว2ที่ถูกต้องเลยครับก็คงใช่มั้งครับคงใช่ใช่เลยครับทำไมถึงทำไข่ดาวมา2ที่เหรอครับจ่ายยอดจ่ายยอดเป็นคนโทรสั่งผมเองนะครับข้าวผัดกะเพราไข่ดาว2ที่ก็นี่ไงฮะไข่ดาว2ที่ถูกต้องไหมครับแหกตาดูก่อนสิครับก่อนที่จะพูดอะไรแหกตาดูเลยเหรอครับถูกต้องฮะโอเคผมผิดเองไปเอาเพิ่มอีก1ไป2 2ก็กินให้หมดก่อนเด้อไอ้บ้าเฮ้ยคุณขจรขนกร้านมั้ยสักฝุ่นนึงมั้ยเราเนี่ยฮะผมต้องดูแลลูกค้าครับไม่ว่างคุณขจรฮะผมหมายถึงว่าไปเอาข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยมาอีก1ที่โดยไม่มีไข่ดาวถูกต้องครับผมต้องใส่ไข่ดาวมั้ยครับก็มันมี2ฟองแล้วพอแล้วคุณขจรสรุปแล้วข้าวผัดกะเพรา1ที่ไม่ใส่ไข่ดาวเพราะไข่ดาวมี2ที่แล้วถูกต้องฮะอย่าเรื่องมากขอร้องข้าวผัดกะเพรา1ที่ไม่ใส่ไข่ดาวจ่ายยอดเขาสั่งหลังร้านเลยหลังร้านไม่ได้เลยสวัสดีครับหมวดปืนจ่ายยอดสวัสดีครับอ้าวหมอพิมมานั่งก่อนดีครับอ๋อขอบคุณครับครับยังซนอยู่ครับมาทานข้าวครับมารับข้าวนะครับเดี๋ยวจะเอากลับไปทานที่โรงพยาบาลอ๋อโอเคโอ้เจ็บไปเนี่ยโอ้โหมาพอดีเลยนะครับหมอคิมมาครับผมที่สั่งไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือสลัดผักน้ำใสครับผมสลัดผักน้ำใสส่วนนี้ก็ข้าวผัดหมูติดมันเยอะๆใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลให้เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าผมโทรมาสั่งว่าไม่ใส่นะครับเอาอีกละจริงๆเยอะเกินเลยนะครับผมไม่ตลกด้วยนะครับผมได้ยินสั่งกับหูเลยนะครับว่าเอาข้าวผัดหมูติดมันใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลเยอะๆผมได้ยินมานะครับผมแต่ปกติผมก็สั่งว่าไม่ใส่นะครับไม่ใส่ไม่ใส่ครับอุตตะตายแล้วแสดงว่าคุณน่ะพูดคำว่าไม่เบาไปนิดนึงเข้าใจไหมครับผมไม่ได้ยินคำว่าไม่เลยแก้ตัวไปเรื่อยๆคุณขจรเนี่ยคนอื่นผิดหมดแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยถูกอยู่ฝ่ายเดียวอะพูดอะไรจ๊ะยอดผมพูดแบบอัศนีวสันต์พูดอะไรพูดลอยๆไม่เป็นไรครับใจเย็นๆก่อนนะครับเอาเป็นว่ามื้อนี้เดี๋ยวผมลองทานแบบใส่ดูก็ได้ครับคุณกระจรก็ดีครับควรจะเป็นอย่างนั้นครับจะได้ไม่ต้องทำใหม่ครับผมเอางี้นะครับคือใช่เกือบลืมเลยเรื่องการ์ดผมเห็นมันหล่นที่ร้านนานแล้วครับมันมีจ่าหน้าซองน่าจะเป็นของหมอโบครับผมฝากคืนด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเอาบินมาให้นะครับครับพี่บทปืนเขียนอะไรจริงจังเลยฮะผมกำลังเขียนการ์ดที่บอกความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อหมอโบครับว้าวความรักครั้งใหม่คือที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าผมมั่นใจในความรู้สึกของผมแล้วมันอาจจะดูช้าไปแต่ว่าผมว่ามันก็คงไม่สายไปหรอกมั้ง
นายพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันงงคุณอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้นะแต่ว่าถ้าคุณรับของชิ้นนี้ไปอ่ะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองโอ้ทั้งหมด220พอดีครับผม220นะครับ220นี่ครับครับหมวดปืนมองก้นหมอคิมทำไมครับแอบมองนานแล้วผมสังเกตเห็นนะครับผมนะมองทำไมครับผมคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมมองว่ากางเกงนี้มันยี่ห้ออะไรคือผมว่ามันสวยดีผมอยากซื้อไปใส่บ้างครับกางเกงสวยหรือว่าบั้นท้ายงามกันแน่ครับผมมันแล่มองตาเป็นประกายแล้วผมเห็นเมื่อกี้ครับผมอย่าบอกนะว่าจะเบี่ยงเบนทางเพศอ่ะชนช้างเหรอระวังตัวนะครับนี่เป็นงั้นผมไปก่อนแล้วกันนะครับหมวดปืนครับถ้าเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องกันเองนะครับนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับสยอดอิ่มอิ่มจนจุกโอ้ยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินจะเท่งเอ๊ะแต่ว่าก็ว่านะค่ายทหารนี่เหมือนบ้านหลังที่สองเราเหมือนกันนะแกว่าไหมงั้นแกออกจากบ้านนี้ไปซะทำไมอ่ะนี่บ้านฉันเหมือนกันเออจ่าเท่งฉันทหารเลยกำลังกลุ้มเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะเมื่อไรจะได้ติดได้พ้นทีวะมึงจะโดนปลดจากจ่ายอยู่แล้วเนี่ยแหมจะติดได้พ้นเฮ้ยจ่าโนงหามาสิหามาสิมึงจะตีใครอีกอ่ะหูเห่าเข้าค่ายตัวอะไรวะน่ะยืนตัวดำเลยดำบ้านป้าแกเสียเหยินเฮ้ยป้าใครป้าใครป้าแกนั่นแหละอะไรอะไรทำไมอ่ะเงียบเลยไอ้เบาหวานมีอะไรดำนี่นี่เขาไม่เรียกสีดำเขาเรียกอะไรเขาเรียกสีน้ำตาลโอ้โหน้ำตาลไหมดิเอ้ยอ๋ออะไรอะไรเอาดิพร้อมเสมอเออโอ้โหนี่ขนาดดำขนาดดำยังใส่เสื้อสีขาวอีกมันเข้ากันตรงไหนวะเนี่ยจะบ้าเหรอเนี่ยสีขาวนะเนี่ยดูนี่คุณเห็นสีขาวอ่ะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลบ้าเลยว่าสีนี้น้ำตาลทรายขาวไงไอ้โง่ว่าใครโง่คุณอ่ะคุณโอ้ใช้คำว่าคุณเอาเดี๋ยวอะไรอะไรมาดิสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไหลกุดทุกคนหยุดเฮ้ยพลทหารไม่เกี่ยวอย่าให้เรื่องต้องถึงมือผมโอ้ท่านครับไม่ต้องถึงมือท่านแล้วครับผมผมสองคนจัดการเองได้ครับผมเกือบแล้วเมื่อกี้พวกคุณอะไรหยุดจ่าแท้จ่านงเอาเขาเข้ามาหาเรื่องในค่ายเรานะครับเขาไม่ได้มาหาเรื่องเขามาหาผมขอโทษเลยครับผู้พันโจลูกชายท่านครับผู้หมายถึงครับใครนะฮะผู้พันโจผู้พันโจผู้พันโหไม่เป็นไรหรอกไอ้พวกสองคนกะโหลกอะไรอย่างนี้ผมไม่ถือหรอกครับกะโหลกอะไรครับเอาละนี่คือผู้พันโจเซฟอดีตหน่วยรบนานาชาติมีดีกรีเคยเป็นครูฝึกของหน่วยโคตรไอ้เขี้ยมหรือครอกโคไดล์เรนเจอร์ที่คุณอยากจะไปฝึกไงโอ้ยสุดยอดเลยท่านผู้พันโจครับหน่วยรบนี้ผมอยากไปฝึกมากเลยครับโอ้อย่าไปเลยแต่จะตายเปล่าโอ้ฝึกกระตาเลยเหรอครับไม่ตายเพราะปากแกนั่นแหละอย่างเงี้ยจะนั่งมันปุ๊บ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 อย่างเงี้ยก็ตายแน่แน่โทษครับเมื่อกี้ลูกเกินท่านไปแล้วครับเหรอดีมากตาเท่งครับผมยังไงก็หาที่พักให้ผู้พันโจด้วยนะฝากด้วยนะดูแลอย่างดีครับผมขอบคุณมากครับผู้พันโจเดี๋ยวผมเป็นคนดูแลให้ครับอยากเป็นคนดีแน่แน่สีไม่ตกสีไม่ตกเออจริงๆด้วยขึ้นกับท่านแล้วครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับดีเชิญครับจะเที่ยงแล้วทานอะไรดีคะนั่นน่ะสิหมออยากกินสเต็กเนื้อกับสลัดผักไปกินด้วยกันไหมไม่ดีกว่าค่ะช่วงนี้สมิงงดกินสัตว์ใหญ่อะค่ะ
หรอทำไมอ่ะก็สุ่มหญิงมาลองนั่งคิดดูแล้วนะคะสงสารเขาว่าค่ะถ้าเกิดว่าสุ่มหญิงเนี่ยกินสเต็กใช่ไหมคะเขาก็จะเอาพ่อวัวกับแม่วัวเนี่ยมาทำสเต็กแล้วลูกวัวล่ะคะเขาจะอยู่กับใครไม่เอาดีกว่าค่ะสุ่มหญิงไม่อยากพากแม่พากลูกอ๋อเอองั้นก็เราก็กินแต่สลัดผักก็ได้นี่เอาไหมแล้วก็บอกว่าขอกระหล่ำปีเยอะๆใส่เข้าไปเยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องพรากลูกพรากพ่อพรากแม่อะไรอีกอ่ะโอ้ยจะไม่พรากได้ยังไงล่ะคะเพราะว่าเจ้ากระหล่ำปีเนี่ยก็มีลูกค่ะลูกใช่ค่ะลูกกระหล่ำปีนะลูกของมันก็คือขนแหนงไงคะหมอโบถ้าเกิดว่าเขาไปตัดหัวกระหล่ำปีมาทำสลัดเนี่ยแล้วขนแหนงจะอยู่กับใครล่ะคะแหน่งก็อาจจะอยู่กับหมูกรอบหรือไม่ก็อาจจะอยู่กับปลาอินทรีก็ได้ไงขนแหน่งอยู่กับหมูกรอบอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าอยู่กับปลาอินทรีเนี่ยสมหญิงว่าขนแหน่งเนี่ยจะโดนทิ้งอีกสิคะเอ้าทำไมอ่ะก็ปลาอินทรีเนี่ยมันจะบินหนีขนแหน่งไงคะเพราะว่าปลาอินทรีเนี่ยมันมีปีกที่ปลานะไม่ใช่นกเดี๋ยวนี้นี่ตลกอยู่แล้วนะคะสมหญิงโอ้ก็ไม่อยากให้เครียดนะคะละเล่นละเล่นจ้าไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยหมอโบครับผมซื้อสลัดจากร้านคุณขจรฝากครับโบอยากกินสเต็กเนื้อค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อมาฝากกินกันนะอะไรของหมอโบเขาอะไหนเมื่อกี้บอกว่าอยากกินสลัดอยู่เลยใครอยากกินสลัดนะครับก็หมอพยาบาลสมหญิงค่ะสมหญิงอยากกินสลัดถ้าอย่างนั้นผมยกให้เลยครับโอ้ขอบคุณค่ะข้าวอิ่มแล้วครับหมดปืนอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือผมกะว่าจะมาตรวจพวกสุขภัณฑ์ใหม่ครับเห็นเขาบอกว่าทำห้องน้ำใหม่เสร็จแล้วขอบคุณนะครับที่ช่วยมาดูการต่อเติมโรงพยาบาลครับผมตามสบายเลยครับงั้นเดี๋ยวผมลองดูรอบๆพวกโครงสร้างอะไรด้วยแล้วกันเนาะได้ครับเอาให้รอบๆเลยนะครับครับคือผมไม่ได้ทำอะไรจะไม่ได้ทำอะไรได้ยังไงคะสมหญิงเนี่ยเห็นอยู่กับสองตาแล้วก็จ้องตั้งนานแล้วเรียกว่าหมวดปืนเนี่ยกำลังจะเอื้อมมือไปจับก้นหมอคิงเฮ้ยจริงเหรอครับหมวดปืนครับคือผมไม่ใช่แนวนั้นนะครับจริงๆไม่ชอบเลยครับคือไม่เข้าใจผิดแล้วครับคือว่าเมื่อกี้ผมตอนที่ผมเข้ามาผมเห็นแมลงไงยุงลายครับตัวใหญ่มากบินกำลังจะบินเข้าไปกัดที่ก้นของหมอคิมครับผมก็เลยกะว่าจะค่อยๆเข้าไปปัดให้ครับเข้าใจผิดกันแล้วนะครับเนี่ยครับถึงโล่งอกไปค่ะแหมเมื่อกี้ลุกแทบตายภาวนาขอให้แบบว่าไม่นะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูพวกโครงสร้างอะไรด้านนอกแล้วกันเนาะครับ